ครื่องนวดนะครับพอดีเขาใช้แล้วเขามันน่าจะช็อตตรงที่สายไฟนะครับพอเราตัดสายไฟนะครับมาวัดดูนี่ครับเข็มมันขึ้นเดี๋ยวถ้าเราถอดตรงนี้นะครับถอดตรงที่เรากิ้มสายตรงที่แกะเข้ามาข้างในเดี๋ยวเราถอดสายนะครับถอดตรงนี้เข็มจะลงนะครับเข็มจะลงปรับเข็มลงไปนะแสดงว่าสายมันขาดนะครับมันขาดช่วงจากข้างในเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วเราก็ขันน็อตแล้วก็ถอดสายตรงนี้ออกนะครับเราจะต่อสายใหม่นะครับเราจะต่อสายใหม่เพราะว่ารับรองว่าใช้ได้แน่นอนเพราะวัดขึ้นแบบนี้นะครับสายตรงนี้นะครับเราก็ถอดตรงนี้มาเอาคีมดึงสายตรงนี้ออกนะเพื่อที่จะยัดสายนี้เข้ามานะครับนี่ยัดสายเข้ามาในรูนี้นะครับนี่แบบนี้ช่วงที่เราถอดตรงนี้นะครับเราต้องแบบว่าใช้งานมานานมันแข็งนะครับมันจะถอดยากสักหน่อยนะครับท่านผู้ชมแต่เวลาเราใส่เข้าไปเราก็หาเหล็กนะครับมาแทงสายตรงนี้นะครับแทงเข้าไปในตัวนี้ก่อนแทงเข้าไปในตรงนี้หาไขควงประมาณเหล็กใหญ่กว่ารูนิดหนึ่งมาแทงเพื่อยืดขยายนะครับแล้วก็ทาน้ำมันนะครับน้ำมันอะไรก็ได้เลื่อนๆนะครับเพื่อที่จะดึงผ่านเข้าไปง่ายนะครับแล้วเราก็จะมาต่อนะครับตรงรอยกาวเก่านะครับที่มันแข็งแล้วก็ใช้ไฟแคกลนนะลนแล้วก็บีบเข้าไปนะครับลนตรงหน้าสัมผัสฝั่งนู้นนะครับไฟแคกแบบนี้นะครับลนแล้วก็บีบเข้าไปนะครับจัดระเบียบให้อยู่ทรงนะครับเหมือนเดิมนะครับนี่ไฟแคกลนแล้วก็บีบลงไปนะครับลนหน้าสัมผัสไฟลนหน้าสัมผัสนี่แยกกาวเมื่อกี้มันติดก็เดี๋ยวประกอบนะครับตอนนี้ก็ขันน็อตเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้มันน่าจะเดี๋ยวลองมาวัดดูที่นี่นะครับเข็มไมจะขึ้นไหมเข็มไมนะครับจับ2อันตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งอยู่ข้างบนขึ้นนะเมื่อกี้ไม่ได้เปิดนะครับชนไปสองขามันขึ้นแล้วเดี๋ยวถ้าแบบนี้ก็น่าจะลองเครื่องดูอันนี้มันมีปุ่มเปิดมีซ้ายมีเป๊กหน้าไปหลังลองเปิดดูไฟออกมาโอ้ฝั่งนี้เร็วนะครับดันไปข้างหน้าตรงกลางปิดโอเคนะครับนี่ก็เป็นอันว่าซ่อมได้นะแค่สายไฟนะครับมันแบบว่าใช้งานไปนานมันอาจจะหักมันพับไปชนกันนะครับตรงนี้นะก็นี่นะครับก็โอเคนะครับเครื่องนี้นะก็ทำงานแล้วโอเคง่ายๆนะครับวันนี้คลิปง่ายๆ